สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่สนามบินเก่าเมืองวังเวียงเนาะมีงัวมีหยังบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณห่างสนามบินเดี๋ยวจะพาเลาะขึ้นไปทางเทิงตัวขึ้นไปทางเทิงเดี๋ยวจะเลาะพาเลาะขึ้นไปทางเทิงขึ้นไปหาซื้ออาหารไปหาซื้อของกินซุปกินข้าวก่อนตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวบ่ค่อยมีนะวังเวียงแต่ว่าเขาเจ้าว่าเฮือนพักอีหยังเขาเจ้าก็ว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เต็มเลยเฮือนพักอยู่ใส่ก็เต็มว่าซั่นอยู่วังเวียงเพราะมีคนลาวมาเที่ยวหลายนะเพราะว่าช่วงนี้หลังจากที่เพิ่นบ่ได้ออกจากบ้านจากเฮือนมาดนที่บ่หลังจากเพิ่นอนุญาตให้ออกจากเฮือนสามารถเดินทางในสามารถเดินทางในประเทศได้แล้วก็มีคนเดินทางท่องเที่ยวกันค่อนข้างหลายสำหรับคนลาวสำหรับคนต่างประเทศก็ยังบ่มีมาเที่ยวเทื่อนะเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันเปิดประเทศแต่ก็จะไม่เห็นมีฝรั่งบ่เห็นมีคนจีนบ่ที่ติดค้างอยู่วังเวียงหรือเพิ่นอาศัยอยู่วังเวียงก็พอมีอยู่เดี๋ยวจะพาขี่รถเลาะขึ้นไปเนาะไปเบิ่งของกินซุกนะว่ามีของกินซุกอีหยังแน่อันนี้ปิ้งเท่าไหร่อันนี้นี่ป่ะเลยเขาขายกับ31-35ให้ปิ้งใหม่ๆเลยทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อสบายดี